เนื่องจากธุรกิจเราเนี่ยเป็นธุรกิจที่แข่งขันกับเวลานะคะหลังจากมี SAP Business One เข้ามาเนี่ยก็สามารถทำให้เราดูสต็อกได้อย่างเรียลไทม์เราก็สามารถเปิดเซลล์ออเดอร์เพื่อจัดสินค้าส่งถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วค่ะรวมไปถึงการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะบริษัท NR Engineering จำกัดก่อตั้งตั้งแต่ปี2526นะคะเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าครบวงจรเราก็จะซัพพอร์ตโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่นะคะเมกะโปรเจกต์ทั่วประเทศเลยอาทิเช่นรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินโรงไฟฟ้าโรงงานอุตสาหกรรมสนามบินโรงพยาบาลและโครงการต่างๆทั่วประเทศค่ะบริษัท NR Engineering เปิดบริการมามากกว่า30ปีสินค้าของเราก็จะมีสายไฟนะคะสายทนไฟสายโทรศัพท์ท่อเหล็กร้อยสายไฟท่อ HDPE อุปกรณ์สำหรับท่อหรือฟิตติ้งสวิตช์ไฟเต้ารับเบรกเกอร์ไฟฟ้าตู้โหลดเซ็นเตอร์ตู้คอน sumer unit เทปพันสายไฟอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสายตู้ไฟรางไฟเคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ระบบสายดินอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่ามิเตอร์ไฟฟ้าและบัตรบาร์สำเร็จรูปค่ะในส่วนของบริการของ NR Engineering นะคะนอกจากเราจะจัดจำหน่ายสินค้าแล้วเรายังมีบริการตัดสายไฟตามความยาวที่ลูกค้าต้องการและก็มีบริการตรวจสอบและบำรุงระบบไฟฟ้าและมีบริการออกแบบและผลิตตู้ควบคุมไฟฟ้าค่ะแต่ก่อนเนี่ยบริษัท NR Engineering มีสาขาทั่วประเทศใช่ไหมคะแต่ว่าแต่ละสาขาเนี่ยก็จะแยกจดทะเบียนคนละนิติบุคคลกันเมื่อปี2560เราก็มีนโยบายในการควบรวมบริษัททั้งหมดเข้ามาเพื่อเป็นบริษัทเดียวกันเพราะฉะนั้นความท้าทายก็คือการจัดการบัญชีทั้งหมดจากสำนักงานใหญ่นะคะที่จะควบคุมทั้งระบบหน้าบ้านและหลังบ้านให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะนับว่าโจทย์นี้ไม่ง่ายเลยนะคะเพราะว่าบริษัท NR Engineering เปิดบริการมามากกว่า30ปีทำให้มีสินค้าใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะก็จะเกิดความซับซ้อนในการบริหารจัดการคลังสินค้าและการขายค่ะก่อนหน้านี้ค่ะ NR เนี่ยใช้ระบบ ERP ของบริษัทโลคอลนะคะแต่ว่าไม่รองรับและเกิดการติดขัดสำหรับธุรกิจที่มีความซับซ้อนและมีหลายสาขาการใช้งานจริงจึงเกิดความติดขัดในหลายส่วนด้วยปริมาณข้อมูลที่มากขึ้นและต้องการวางระบบคำนวณต้นทุนสินค้าเพื่อรองรับความผันผวนของราคาวัตถุดิบได้จึงเป็นที่มาของโครงการหาระบบ ERP ใหม่ค่ะในการคัดเลือกระบบ ERP ใหม่ทาง NR Engineering ก็ได้เลือกคอนซัลท์จากหลายๆค่ายนะคะจนในที่สุดก็คัดเลือก SAP Business One on HANA เพื่อรองรับการประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพสูงได้มากขึ้นและมี Business Dashboard ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมครอบคลุมทั้งระบบ Sales, Purchase, Finance, InventoryMRP และ Production ค่ะทาง NTT Data Business Solution หรือชื่อเดิมคือ ISS Consulting นะคะมีความเข้าใจธุรกิจของ NR Engineering เป็นอย่างดีทางคอนซัลท์เนี่ยก็ได้ให้คำปรึกษาติดตั้งระบบแล้วก็ดูแลรักษาระบบแล้วก็ช่วยให้เราดำเนินธุรกิจที่ซับซ้อนได้ซึ่งเป็นการตอบโจทย์ที่ดีมากของ NR Engineering นะคะสิ่งที่ประทับใจอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือระบบเชนหลอกใน SAP Business One ค่ะเนื่องจากระบบ ERP เนี่ยมีผู้เข้าใช้งานจำนวนมากการที่ผู้เข้าใช้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในระบบเนี่ยอาจจะทำให้เกิดผลเสียหายของระบบภาพรวมได้เชนหลอกเนี่ยก็จะสามารถช่วยให้เราตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นและแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
Authorization เนี่ยก็จะสามารถช่วยจำกัดการเข้าถึงของข้อมูลของพนักงานในแต่ละแผนกได้นะคะเราสามารถกำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานในแต่ละแผนกผ่าน Authorization ได้สำหรับการ approve มีการออกแบบสเต็ปการอนุมัติได้อย่างละเอียดรองรับการอนุมัติที่มีรายละเอียดซับซ้อนอีกทั้งยังสามารถอนุมัติผ่านคอมพิวเตอร์และ on mobile ซึ่งสะดวกมากค่ะในส่วนของสต็อกสินค้าเราสามารถตรวจสอบสต็อกของแต่ละสาขาได้อย่างเรียลไทม์รวมไปถึงการกำหนด safety stock min max ของแต่ละสินค้าได้อย่างละเอียดค่ะและทั้งหมดนี้คือความประทับใจที่เลือกใช้ SAP Business One กับ NTT Data Business Solution Thailand ค่ะ